คุณโอมบอกศัพท์ทางฝั่งฮิปฮอปที่ใช้กันจนรู้จักกันดีให้เราทายเรามีศัพท์กระเทยที่ใช้กันในแวดวงของเราให้คุณทายแปลว่าอะไรทายถูกก็คือภูมิใจทายผิดก็คือหมาไป ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นโอเคอ่ะใครก่อนใครก่อนพี่ก่อนอ่ะพี่ก่อนนะอ่ะคำนี้คำแรกคำนี้แปลว่าอะไรเยี่ยวมาก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 น่าจะแปลว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะเฮ้ยถูกต้องว่ะก็เห็นเลยเนี่ยใช่ถูกที่มันถูกแบบเยี่ยมมากเก๋มากอะไรเงี้ยเยี่ยมมากแม่เยี่ยมมากแม่นะคะอ่ะยังอม1คะแนนเรียนภาษาอังกฤษได้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 อะไรสั่งผ่อนใจวุ้กไม่มีทางรู้แน่เลยลิตเหรอใช่พี่รู้ดิไม่รู้อ้าวลิตอ่ะลิตเราเดาว่าคำจริงยาวนี้มันเหมือนแบบลิตเทอร์แปลว่าขยายแบบเลียลาดอะไรเงี้ยเราเลยเดาว่าลิตนี่แปลว่าเกื่อนกาดแบบกากๆแบบเห็นทั่วไปหมดมั่นใจไหมไม่เลยสมควรแล้วเพราะว่าไม่ถูกร้อยไอจังแปลว่าอะไรลิตแปลว่าแบบสนุกแปลว่าเจ๋งแปลว่าแบบลิตเหรอเยี่ยมมากแบบก็คือลิตแปลว่าเยี่ยวนั่นเองนะคะลิตแปลว่าเท่ากับเยี่ยวนะคะใช่เยี่ยวนั่นเองลิตมันเหมือนมาจากผมคุ้นๆว่ามันแปลว่าจุดไฟหรืออะไรทั้งอย่างอ๋อแบบมันจุดไฟแล้วแบบมันร้อนแรงมันแบบมันลิตอ่ะมันลิตติดไฟใส่เท้าเหมือนแบบเหมือนเราไปปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้นี้มันแบบเฮ้ยสนุกแล้วเฮ้ยแม่งลิตว่ะปาร์ตี้นี้แม่งลิตว่ะอะไรเงี้ยเข้าใจละใช่เดี๋ยวสลับกันเดี๋ยวเวลาไปสีลมจะบอกเฮ้ยรอดลิตมากผมไปเที่ยวทองหล่อก็เหมือนกันเยี่ยมมากแม่คลาสเราเจออ่ะรอบแรกฝั่งนี้บอกนำไปก่อน 1-0 อ่ะรอบสองอ่ะให้คุณก่อนให้คุณก่อนได้เลยฝั่งนี้คำศัพท์เท่ๆเนอะฝั่งเรานี่อะไรมาเนี่ยโพโพที่เคยยินคำนี้ปะไม่เคยเลยอ่ะให้เดาเลยอ่ะให้เดามันเป็นจากความรู้สึกจากความรู้สึกอ่ะกุ๊กกิ๊กโพโพเหรอโพโพน่ารักจังอะไรเงี้ยว่ะโอ้ยมันแบบโพโพน่ารักจังเออเทเลทับบี้อ่ะโอ้ยโพโพแบบเออโพแบบเอ้ยคิวคิวว่าเดือดเดือดไรเลี้ยงสาอะไรเงี้ยกูบางทีถ้ากูไม่รู้กูควรตอบแล้วจบเลยเนาะกูไม่ควรขยายความตอบเพราะว่าพอมันเฉลยมาไม่ใช่มันดูโคตรโง่เลยโพโพถูกผมว่ามันมีเขาอยู่ที่พี่พูดมามีเขาอยู่นะแต่ว่าไม่ถูกทั้งหมดแปลว่าอะไรจริงๆผมเฉลยเลยโพแบบแปลว่าตำรวจด้วยโพลิสเหรอใช่ไม่ใช่โพลิสก็เหมือนเรียกโพลิสแบบน่ารักน่ารักแต่ฝรั่งอาจจะแรปในเพลงอาจจะพูดว่าโพแบบว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าบางครั้งตำรวจลงแล้วก็อ้าวโพวิ่งออกหลังร้านศูนย์ยังดังยังเป็น1ต่อ0อยู่ okay. คำนี้ปลาหมึกแถวบนแถวบนเหรอพี่ผมไม่กินปลาด้วยความรู้เลยไม่เยอะปลาหมึกแถวบนผมว่าปลาหมึกแถวบนน่าจะอร่อยหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือมันแห้งแล้ววะไม่อยู่ข้างบนผมไม่อร่อยดีกว่าปลาหมึกแถวบนผมไม่อร่อยเลยไม่อร่อยแย่ๆแย่แบบไม่ดีปลาหมึกแถวบนเลยไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้ปลาหมึกแถวบนไม่อร่อยไม่อร่อยแต่พูดไม่ได้พ่อแม่เนี่ยรู้ต้องอยู่คุยกับพวกอีมิลิบ้างจะต้องฟังปลาหมึกแถวบนแปลว่าไม่ได้พ่อแม่อย่างงี้ไม่ถูกจริงปลาหมึกแถวบนมันดีมันตัวอะไรแบบ40ไอ้ปลาหมึกย่างอ่ะไอ้ปลาหมึกรถเข็นน่ะเคยเห็นที่มันแบบกบแบบแห้งแห้งปั่นแห้งอีปลาหมึกแถวบนมันจะเป็นตัวแพงอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแพงอย่างเงี้ยปลาหมึกแถวบนมันก็จะอยู่ของมันเองแถวบนไม่ปักปนกับแถวล่างอะไรเงี้ยปลาหมึกแถวบนก็เหมือนพวกแบบเกย์แบบเกย์ชั้นดีปลาหมึกแถวบนก็เหมือนพวกแบบตัวหล่อตัวท็อปตัวยอดอะไรเงี้ยกูนี่คือปลาหมึกแถวล่างนะกูเนี่ยคือปลาหมึกฝอยนะขายเป็นกิโลอยู่ที่ตรงท่าเพที่อบมีอบเนยบ้างมีสับรสบ้างอะไรเงี้ยนั่นคือกูก็อย่าพึ่งอย่าขึ้นไปยุ่งกับข่าวนี่นี่ความหมายของปลาหมึกแถวบนนะเยี่ยมอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณรู้สับเรารู้สับคุณอย่าอมชนะไป
เย้ดูจบแล้วอย่าลืมนะกด Subscribe YouTube Channel ของ Jim TV ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรามีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านเพลิดเพลินแล้วดึงๆ